ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีเกิดเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2491ณกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์เกียรติกายเป็นบุตรของพลโทกำจรพรหมโยธีกับนางคลอจิตพรหมโยธีและเป็นหลานชายของพลเอกมังกรพรหมโยธีหรือหลวงพรหมโยธีกับคุณหญิงทองเจือพรหมโยธีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนเป็นชาย1คนหญิง8คนคือ 1. นางจารุชาสุเสวี 2. พันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธี 3. นางทิพมาศคุ้นวงซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว 4. นางปรางทิพบุญศรี 5. นางสาวจริยาพรหมโยธี 6. นางมัทนีลิ่มธีรกุล 7. นางเกษรินทร์ลิ่มสุวรรณ 8. นางณัฐพัฒน์พรหมโยธีและ9นางนฤมลอิสดุลนี่เป็นดาวเด่นโยคะจะเห็นดวงตาดาวของเรานี้มีคุณค่าศรัทธามารวมวิญญาณเป็นสัญญาของอาณาจักรที่เรารับเพียงดวงมันทุ่มหัวใจและเกินที่มาเข้ามาในยานสำคัญสนิทกันมาโตด้วยกันมาเหมือนกับคุณเสียญาติเนี่ยผมบอกลูกชายบอกพ่อเราเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งญาตินะนั่นก็แต่ว่าบอกอาทำใจได้เพราะอาก็ผ่านมาเยอะแล้วก็เล่าบอกอาไม่ได้ฟุ้งฟายเที่ยวต้องกลัวอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเรื่องธรรมะพระก็บอกว่าสรรพสิ่งอุบัติขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นธรรมดาบอกว่าเจริญมรณะสติก็อาเป็นคนใจแข็งอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เขาฟังเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเอามือเขาไปบีบแล้วอยากบีบมือขอบมือให้เขาคุมมือไว้บอกเออก็ของอาก็เหมือนกันบอกว่าแม่อาตายนะอาก็คุมมือแม่หัวใจแม่เหมือนพ่อไม่ค่อยแผ่วลงแผ่วลงนะก็คุมมือกันอยู่เนี่ยตายพี่ชายอาก็เหมือนกันก็คุมมือกันอยู่ตายไปเพราะนั้นอาผ่านมาอาก็เฉยเฉยอะไรอาไม่ได้สงเคราะห์เสียใจบีบมือบีบพายแล้วมากก็ใช้หลักธรรมะก็เข้าใจนะแต่ว่ามันก็เสียใจนะแต่พูดถึงว่ามันไม่ถึงกับว่าทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ทั้งหัวมีสติท่านเท่าแหละผมเป็นคนมีสตินี่ก็ทีเดียวก็บอกว่าเป็นที่พึ่งบอกอาเนี่ยกับพ่อเขาเนี่ยเห็นกันมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดเพราะตอนพ่อเขาแต่งงานนะก็ไปงานแต่งงานเมื่อวันซื้อางานศพวันแรกก็ยังคุยกันอยู่บอกเนี่ยงานศพพ่อพวกอาเนี่ยพวกเพื่อนร่วมรุ่นก็ไปกันเยอะเลยเขาก็น้อยง่ายใจว่าญาติน้อยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกเออไม่ช่างหัวมันใครจะมาก็มาเกี่ยวอะไรด้วยเราจะแต่งงานก็ว่ากันไปนี่ที่ดีมาบอกว่าให้เล่าเรานี่เพราะว่าเขาจำไม่ได้เพราะเขาบอกเออเห็นกันมาตั้งแต่ยังไม่เกิดวันก่อนนี่บอกว่านอนนิ่งๆนะอย่ากระดูกกระดิกจะกระดูกตกใจตอนเนี้ยคืนนี้ก็อาจจะบอกว่าเออมีอะไรก็มาบอกกันแล้วกันเออไม่ต้องเกรงใจผมมีอะไรก็มาบอกผมไม่กลัวหรอกก็คิดอยู่ในใจให้บอกเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้เวลาไปส่งตัวคืนนี้ไปส่งตัวก็จะมองเงี้ยบอกเรียกไม่ต้องห่วงนะมีอะไรก็มาบอกได้ไม่ต้องเกรงใจไม่กลัวด้วยผมเป็นคนสบายสบายอย่างเงี้ยใครก็เออบ้าปากติดตลกก็มันจะเป็นร้องห่มร้องไห้เนื้อไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ก็พูดจากันเหมือนกับว่าแค่มีชีวิตอยู่นาวากาโทอภิชาติวาทวัฒนะผู้ในการศึกษาการบินสถาบันการบินพลเรือนเปียนะครับถ้าศึกการบินทุกคนที่เคยผ่านฝึกการบินหัวหินที่เรียกว่าลูกบ่อฝ้ายคนก็ต้องรู้จักพี่ครับรู้จักครูเปียครูเปียจะเป็นครูคนแรกที่นักเรียนจะเห็นนะครับตั้งแต่วันแรกที่ศึกการบินไปถึงฝึกการบินที่หัวหินนะครับคนแรกที่จะมารับนักเรียนเป็นครูเปียครูเปียจะเป็นคนที่ดูแลใจใส่นักเรียนอย่างดียิ่งนะครับมีความรู้เกรงเสียสละคือไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับเนื่องจากแกมีความผูกพันแล้วก็ความรักในความเป็นครูแกมีความรักลูกศิษย์ทุกคนนะซึ่งแกถือว่าชุดที่กันบินหมอป้ายเนี่ยคือเป็นโรงเรียนที่แกจบด้านการบินมาแกมีความรักในเรื่องนี้ในเรื่องของชีวิตก็เป็นศิษย์การบินมากนะแกจะปลูกฝัง
ในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของความเป็นนักบินที่สุดที่ดีนะฮะที่ดีที่สุดให้กับสิ่งนะครับแกจะมอบแก่สิ่งดีๆด้วยความจริงใจโดยไม่ปิดบังนะครับสำหรับกับเพื่อนร่วมงานนะกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับถึงแม้ผมจะเป็นรุ่นน้องแต่แกก็ให้เกียรติผมให้เกียรติผมว่าผมเป็นผู้ชายผมก็รักพี่เขาเหมือนพี่เหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะที่ดูแลกันมานะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมต้องอาศัยเพียรอาศัยเพียรนะครับบางอย่างเราไม่มีครูวิชาภาคพื้นเลยมีเพียรคนเดียวเพียรได้เป็นทำทุกอย่างด้วยตัวของพี่คนเดียวในการที่จะเซตระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาภาคพื้นของหัวหินนะครับจนถึงวันที่ท่านต้องเกษียณนะเกษียณอายุครับเราก็จ้างท่านให้เป็นผู้ภาคพื้นเนื่องจากท่านเป็นกรกรที่สมค่าของเรานะครับสิ่งที่นักเรียนทุกคนประทับใจแกก็คือครับไม่ว่าจะลำบากเป็นไม่สบายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนนะหรือโดนใบสั่งต้องด่วนนะครับคุณเปี๊ยกจะเป็นคนที่มีจอดูแลทุกอย่างพาไปหาหมอนะฮะเรื่องของโดนใบสั่งโดนอะไรเพื่อจะเคลียร์ทุกอย่างนะครับท่านให้คำปรึกษาในเรื่องของคดีในหลายอย่างนี่คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกทุกคนหลังเคลียร์นะครับวันที่เราทราบข่าวว่าพี่ไม่สบายทุกคนเป็นห่วงทุกคนกังวลพยายามส่งข่าวต่อกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้แกแต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเราทุกคนรู้สึกเศร้าเสียใจมากนะครับที่เราต้องสูญเสียบุคคลที่มีค่าที่สุดของสุขุมการบินนะครับพี่เพียรผู้ของฝากเราทุกคนเศร้าสลดใจในวันนี้ผมก็มาด้วยความอาลัยรักของที่พี่เพียรขอให้พี่นะครับไปสู่สุคติไม่ต้องกังวลใดเสียในเรื่องทางหัวหินนะครับพวกเราพี่น้องจะศึกษาปฏิบัติที่ครับสร้างสูตรฝึกให้ดีที่สุดตามที่พี่เจตนาครับผมกับพี่เพียรนี่รู้จักกันมาประมาณเกือบ15ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นศิษย์การบินจนได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่สถาบันการบินพลเรือนเรียกเป็นเสมือนเป็นครูเป็นพ่อเป็นหลายอย่างตอนที่อยู่หัวหินเราสองคนสนิทกันมากครับอยู่ห้องติดกันตอนเช้าไปทำงานด้วยกันตอนเย็นกลับมาที่นอนด้วยกันตลอดนะจนพอผมลาออกจากที่หัวหินไม่ทำงานก็ยังติดต่อกันเป็นประจำอยู่ไปหาบ่อยๆอยู่แล้วพอมารู้ครั้งสุดท้ายตอนที่ป่วยไม่สบายเนี่ยก็คือไลน์ทั้งไลน์หาโทรให้กำลังใจตลอดครับจนสุดท้ายตอนที่ครูกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็กะว่าจะเข้ามาเยี่ยมจะพาหลานมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ไม่ทันแล้วรู้สึกว่าเสียใจมากนะตอนนี้เสียใจที่สุดที่มาหาครูไม่ทันนะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กเรารักและเคารพครูอย่างเงี้ยตลอดไปถ้าครั้งหน้ามีอะไรเบื้องหน้าผมขอให้ได้มาเป็นลูกศิษย์ครูได้มาเป็นคนที่รู้จักครูอย่างนี้ตลอดไปครับผมครับขอบคุณครับอย่านอกคำครูนะเชื่อฟังคำครูสั่งสอนอย่าดูถูกครูอย่าบินโฉบเฉี่ยวนะอันนี้จำไว้เลยนะขอให้เจริญและขอให้บินปลอดภัยลูกเอ้ยก็รู้สึกเสียดายและใจหายนะครับที่ทางด้านการบินเนี่ยได้สูญเสียบุคลากรอันมีค่าและสำคัญยิ่งไปอีกหนึ่งคนครูเป็นเหมือนครูคุณพ่อและพ่อพิมพ์เป็นแนวทางเป็นพี่ๆให้น้องๆให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้เดินตามคำสอนของครูมีคุณค่าเสมอนะครับใช้ได้แม้กระทั่งจบไปแล้วจบการศึกษาไปแล้วเราถึงเวลาที่เรียนอยู่คุณครูก็คอยห่วงนะครับถึงจบไปแล้วมีงานทำครูก็ยังคอยเป็นห่วงทุกครั้งที่มีปัญหาเราก็ยังโทรหาครูเราก็ยังได้ยินเสียงครูคอยให้คำแนะนำเสมอ
ไม่ว่าครูจะอยู่ที่ไหนในภพภูมิที่สูงนี้ขึ้นไปพวกเราก็สัญญาว่าเราจะเป็นคนดีทำตามแบบที่ครูเคยให้ตัวอย่างไว้ชื่อเอิร์นนะคะวัชระประสาทค่ะเป็นศิษย์การบินรุ่นที่ AP 98ค่ะก็เมื่อประมาณปี2559นะคะที่เรียนกับครูเปียกมาครูเปียกก็เป็นครูสอนภาคพื้นค่ะครูเป็นคนแบบว่าสนุกสนานร่าเริงมากเลยเวลาสอนเนี่ยก็จะมีมุกตลกแทรกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเอิญต้องขอเสียใจกับทางครอบครัวมากเลยนะคะแล้วก็การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับลูกศิษย์ครอบครัวแล้วก็หลายคนที่เกี่ยวข้องกับครูค่ะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมากค่ะก็เรียนกับครูเปี๊ยกในวิชากราวนะคะความทรงจำที่มีกับครูเปี๊ยกก็คือครูเปี๊ยกเป็นครูที่สอนด้วยความจริงใจแต่ว่าในเรื่องเนื้อหาวิชาที่ต่อให้มันเครียดเพียงใดครูเปี๊ยกก็จะมีรอยยิ้มให้เสมอหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาสิ่งสำคัญก็คือที่จำภาพครูเปี๊ยกได้ก็คือครูเปี๊ยกจะชอบแซวหรือว่าล้อเล่นกับสิ่งการบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือครูเปี๊ยกจะสอนวิธีการใช้ชีวิตของการเป็นนักบินนะคะที่นอกเหนือจากในตำราค่ะในวันนี้ที่สูญเสียครูเปี๊ยกไปอะค่ะก็ที่ทราบข่าวก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าที่ครูเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมคะก็เสียใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าครูจะจากไปเร็วเช่นนี้นะคะก็อยากให้แบบเพื่อนๆนะคะถือว่าอุ้ยเป็นตัวแทนของ AP 88นะคะเป็นตัวแทนไว้อะไรให้กับครูเปี๊ยกนะคะในการจากไปในครั้งนี้ขอให้ครูเปี๊ยกไปอยู่สู่ภพภูมิที่ดีนะคะสู่สุคติอยู่ในสิ่งที่ครูเปี๊ยกสบายใจที่ครูเปี๊ยกอยากจะไปณตอนนี้คือครูเปี๊ยกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดอะไรอีกแล้วขอให้ครูหลับให้สบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดๆอีกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพันตำรวจโทนรงฤทธิ์พรหมโยธีได้สมรสกับนางวิบูลสุขพรหมโยธีสกุลเดิมดวงฮิรัญเมื่อวันที่5มกราคม2518มีบุตรร่วมกัน2คนหญิง1ชาย1คือ 1. นางสาวชาริดาพรหมโยธีสมรสกับนาวาเอกภัทรเขตแก้วอมไพ 2. นายทิติพรหมโยธีมีหลานชาย2คนคือ 1. นายก้องกิตติพรหมโยธี 2. เด็กชายสัตชัยแก้วอมไพประวัติการศึกษาพุทธศักราช2511สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCC 115พุทธศักราช2515สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520เข้าศึกษาอบรมโรงเรียนนายร้อยตำรวจพุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารยุทธการระดับฝูงบินรุ่นที่31ของกองทัพอากาศพุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิรภัยภาคพื้นสำหรับชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่18พุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการสอนศูนย์ฝึกการบินพลเรือนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการรบร่วมอากาศพื้นดินรุ่นที่86ในหนังสือรุ่นไม่ได้ระบุปีพุทธศักราชพุทธศักราช2541สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสารวัตรสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไร
นักบินตรีแผนก1ฝูงบินที่1กองกำกับการ2กองบินตำรวจ16มกราคม2536นักบินตรีแผนก1ฝูงบินที่1กองกำกับการ2กองบินตำรวจ1ตุลาคม2536ถึง2537ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการตำแหน่งในสนาม1ตุลาคม2538ถึง2539หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยสตม82ตำแหน่งในสนาม1ตุลาคม2539ถึง2540หัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชน2ตำแหน่งในสนาม30มิถุนายน2548นักบินสัญญาบัตร1ตุลาคม2548ลาออกจากราชการยศตำรวจ1ธันวาคม2515พลสำรองพิเศษ1เมษายน2519 10ตำรวจตรี1ตุลาคม2519 10ตำรวจโท1กรกฎาคม2521 10ตำรวจเอก5เมษายน2528ว่าที่ร้อยตำรวจตรี1ตุลาคม2529ร้อยตำรวจตรี1ตุลาคม2533ว่าที่ร้อยตำรวจโท1ตุลาคม2534ร้อยตำรวจโท16มกราคม2536ร้อยตำรวจเอก1เมษายน2542ว่าที่พันตำรวจตรี1ตุลาคม2543พันตำรวจตรี1ตุลาคม2545พันตำรวจโทประวัติการทำงานเป็นครู23กันยายน2512เป็นครูโรงเรียนแม้นศรีพิทยาลัย6กันยายน2543ถึง3มกราคม2543ดูแลสิทธิการบินกองบินตำรวจที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนสนามบินบ่อฝ้ายหัวหิน9เมษายน2544เป็นครูฝึกการบินศูนย์ฝึกการบินพลเรือนหัวหิน14มิถุนายน2545สอนหลักสูตรค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย Search and Rescue Administrator ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนหัวหิน28มิถุนายน2545สอนวิชากฎการบินและการให้บริการจราจรทางอากาศ Rules of the Air and Air Traffic Services การติดต่อสื่อสาร Communications การวางแผนการบินและการปฏิบัติการบินflight planning and operations การเดินอากาศ navigation ที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนหัวหิน10กรกฎาคม2545สอนวิชาภาคพื้นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนสนามบินบ่อฝ้ายหัวหิน13ตุลาคม2547ถึง9กุมภาพันธ์2548สอนวิชาภาคพื้นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนหัวหินและประสานงานกำกับดูแลสิทธิการบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2548ถึง2563สอนวิชาภาคพื้นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนหัวหินภารกิจสำคัญ 1. ช่วยเหลือตำรวจพลร่มและปะทะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตุลาคมพุทธศักราช2524ขณะดำรงตำแหน่งนักบินประจำอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับคำสั่งให้บินเข้าไปช่วยตำรวจพลร่มซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค.ปิดล้อมที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่ถูกผกค.ระดมยิงได้รับความเสียหายส่วนตนเองได้รับบาดเจ็บด้วยแต่สามารถนำเครื่องบินกลับไปนำกำลังมาช่วยตำรวจพลร่มทุกนายออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อ4กันยายนพุทธศักราช2560พันตำรวจโทนรงฤทธิ์พรหมโยธีจึงได้รับโล่นักรบค่ายนเรศวรตำรวจพลร่มดีเด่นจากวีรกรรมที่ได้ช่วยเหลือตำรวจพลร่มที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในภายหลังมีผู้ทราบวีรกรรมดังกล่าวได้ทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาจึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าวให้นับเป็นวีรกรรมที่น่าภาคภูมิใจแม้แต่ทางบ้านก็ไม่เคยทราบเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บเลย 2. ยุทธการบางกลอยบนอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี7สิงหาคม2535เกิดเหตุการณ์ตำรวจพลร่ม
และตำรวจตะเวนชายแดนปะทะกองกำลังไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่บริเวณป่าบางกลอยบนเหนือเขื่อนแก่งกระจานตำรวจพลร่มจากข้านเรศวร2นายกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน14ค่ายพระมงกุฎเกล้า6นายและชาวกะเหรี่ยงนำทาง1คนชื่อนายเมืองรวม9นายออกปฏิบัติหน้าที่หาข่าวด้านความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่าอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยกำหนดเวลาทำภารกิจไว้7วันระหว่างปฏิบัติภารกิจเกิดการยิงปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบนแนวสันเขาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำทางเสียชีวิต5นายส่วนที่เหลือถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ล่าจนกระทั่งเหลือตำรวจตะเวนชายแดนรอดชีวิตเพียง4นายร้อยตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธียศในขณะนั้นเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์นำชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตออกค้นหาตำรวจตะเวนชายแดนที่รอดชีวิตกลุ่มนี้อยู่นานประมาณ1เดือนจนกระทั่งวันที่13กันยายน2535จึงค้นพบและได้บินเฮลิคอปเตอร์นำชุดค้นหาและช่วยชีวิตมารับตำรวจตะเวนชายแดนที่รอดชีวิตณบริเวณต้นน้ำเพชรจังหวัดเพชรบุรีเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตทางอากาศและทางพื้นดินร่วมกันโดยใช้เวลาทั้งสิ้น35วันประวัติการรบได้บันทึกไว้ว่าตชด.หัวหินปะทะกับผกค.กลุ่มสหายลุงดินในยุทธการ35วันนรกป่าบางกลอยทำให้ตชด.เสียชีวิต4นายนับเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายระหว่างทหารป่ากับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเกิดในเขตงานเพชรบุรีของผกค. 3. ปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพในประเทศติมอร์ตะวันออก30เมษายน2544ถึง17มิถุนายน2545พันตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธียศขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจสหประชาชาติในกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติเพื่อการส่งผ่านอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประเทศติมอร์ตะวันออกหรือ United Nations Transitional Administration in East Timor UNTAET เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ5ธันวาคม2531เหรียญจักรมาลา5ธันวาคม2533จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย5ธันวาคม2536จตุรถาภรณ์ช้างเผือก5ธันวาคม2543ตติตาภรณ์มงกุฎไทย27พฤษภาคม2545เหรียญรักษาสันติภาพองค์การสหประชาชาติสำหรับการเป็นตำรวจสหประชาชาติในประเทศติมอร์ตะวันออกติมอร์เลสเต้5ธันวาคม2545ตริตาภรณ์ช้างเผือกพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีถึงแก่กรรมจากก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณเส้นเลือดใหญ่หลังผนังช่องท้องขนาดกว่า30เซนติเมตรเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลตำรวจเวลา 16:35 นาทีพระราชทานเพลิงศพณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารThank you.
ขอเชิญญาติญาตินะครับได้เข้าแถวรับเพลิงพระราชทานที่เบื้องหน้าเมรุเลยนะครับก็เรียนเชิญตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นไปด้วยกันเลยครับอ๋อก็คือ5คน2คนจับด้วยกันอีก3คนก็ยืนข้างหลังไงข้างบนเลยไม่ผมก็คนเดียวต้องได้อ๋อถ้าอย่างนั้นท่านเป็นคนทอดใช่ไหมเพื่อนก็อยู่ข้างหลังใช่ได้แต่ภาพออกมามันจะบังกันป่ะผมว่าให้เขาอ่ะยืนให้เพื่อนยืนอยู่ข้างหลังท่านดีกว่าท่านก็ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วพอก็ทอดปุ๊บเพื่อนก็พนมมือใช่ไหมท่านก็ทอดแล้วท่านก็พนมมือแล้วก็รอพอพระมาก็พนมมือหันหน้าไปทางท่านไงหันหน้าไปทางขึ้นไปในหันหน้าไปทางขวาหันหน้าไปทางลูกทางลูกเนาะใช่ครับสองคนสามสี่คนแล้วก็ยืนข้างหลังใช่ครับพอท่านขึ้นไปท่านก็เดินนำขึ้นไปเป็นแถวเลยใช่ป่ะพอท่านกันมาปุ๊บท่านก็ไปยืนอยู่เลยแล้วก็บอกให้เพื่อนมายืนอยู่ข้างหลังเราเป็นแถวเลยจะดูคนงานเลยใช่ถ้ายืนตรงข้างท่านมันจะบังท่านด้วยบังเขาด้วยใช่แล้วพระท่านไม่ทำใช่ก็คือตอนที่ทอดเนี่ยเขาก็ต้องพนมมือวันนาแต่ท่านเป็นคนทอดแต่พอทอดเสร็จปุ๊บท่านก็มือลงใช่ไหมครับพระท่านออกมาอันนี้จ่าท่านก็พนมมือแล้วก็พนมพอท่านเสร็จก็คือเสร็จThank you.
กิดมิขอถวายความเคารพพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเหลือเวลาอีกไม่นานนักเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันมอบสรีระสังขารอันปราศจากวิญญาณของคุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีให้กับพระเพลิง
เผาผลาญกลายเป็นฐานกลายเป็นเท่าหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมในห่วงช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่คุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้ถึงแก่กรรมจากไปคณาจารย์ภาพซึ่งประกอบด้วยคุณแม่ลูกๆและเคยสะใภ้รวมทั้งด้านหลานได้รับน้ำใจได้รับไมตรีได้รับความเอื้ออาทรจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการบำเพ็ญกุศลที่ผ่านมาเรื่อยเลยมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ซึ่งจะได้ประกอบพิธีพระทานเพลิงสืบต่อไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคณาจารย์ภาพได้บำเพ็ญกุศลตามคติตามแบบตามแผนตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเราครบถ้วนแล้วทุกประการเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธียังเหลือรายการบำเพ็ญกุศลอีกรายการหนึ่งก็คือการจัดให้มีการประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลหน้าหีบซึ่งจะได้เป็นรายการบำเพ็ญกุศลรายการสุดท้ายครับและในโอกาสนี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเพื่อเป็นผู้แทนของพวกเราทั้งปวงได้ทอดผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลความจริงแล้วคำว่าบางสกุลเนี่ยแปลว่าเปื้อนในที่นี้ก็คือเปื้อนด้วยสรีระสังขารผู้วัยชนนำไปวางทาบทับบนผ้าภูษาที่โยงมาจากศีรษะผู้วัยชนผ้าใหม่ๆแท้ๆแต่ก็เรียกว่าผ้าบางสกุลเมื่อทอดคือวางแล้วก็จะได้กราบรัตนาพระคุณเจ้าพิจารณาผ้านี้นำไปเป็นเครื่องอุปโภคสืบต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เกิดกุศลผลบุญกับผู้วัยชนเป็นบุญญพิธีที่เราปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมานะครับเดี๋ยวพอทุกอย่างพร้อมกับผมก็จะได้นำเรียนทุกท่านเพื่อจะเข้าสู่การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลรายการสุดท้ายนี้นะครับหากว่าการต้อนรับขับสู้ไม่ทั่วถึงขาดตกบกพร่องประการใดก็อภัยทุกท่านแทนจะภาพเป็นโอกาสนี้ด้วยนะครับ
ียนเรียงเขียนเรียงเขียนเรียงไม่บอกไปเถอะควรแม่ไม่ได้เรืออากาศเอกเฮ้ยให้แม่เขียนทำไมล่ะเธอเขียนเองสิเธอเขียนเองสิไม่รู้ไม่ถนัดไม่ถนัดเอาเลยเดี๋ยวให้คุณอาI'm not sure if you're going to be able to do that.
บัดนี้พร้อมแล้วที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลรายการสุดท้ายซึ่งคณาจารย์ภาพจะได้เรียนเชิญท่านบุญมีเกียรติเป็นผู้แทนของพวกเรานะครับในห้วงช่วงที่ท่านบุญมีเกียรติซึ่งเป็นผู้แทนของพวกเราทั้งปวงนั้นประกอบพิธีทอดผ้าก็ขอทุกท่านได้โปรดทรงใจโมทนาเพื่อจะได้เป็นกุศลผลบุญอุทิศให้กับท่านพันตำรวจโทนรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีสืบไปนะครับกระผมในนามของคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้ประกอบพิธีทอดผ้าบอสกุลท่านแรกครับขอเรียนเชิญเรืออากาศเอกวัฒนาบุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานการท่าอากาศยานภูมิภาคบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทอดผ้าบอสกุลเป็นเบื้องต้นก็เรียนเชิญด้วยความเคารพในนามของคณะเจ้าภาพครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญพลตำรวจตรีอำนวยพวกสนิทอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนทอดผ้าบอสกุลขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญพลตำรวจโทชูเกียรติปฏิประเสนอดีตผู้กำกับการกองบินตำรวจทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับ
ลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพก็เรียนเชิญท่านวิสิทธิ์ลิ้มธีรกุลอดีตรองอธิบดีกรมที่ดินทอดผ้าบางสกุลก็เรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญพลตำรวจโทสุชาติรัตนประเสริฐอดีตนักบินพิเศษกองบินตำรวจทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพก็เรียนเชิญพลตำรวจเอกชัยยันต์มะกำทองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทอดผ้าบางสกุลก็เรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพก็เรียนเชิญพลเรือเอกชัยวานอมรปานทอดผ้าบางสกุลก็เรียนเชิญครับ
และลำดับต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญพลเอกวินิจภักดีพินิจทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับไม่มีอันเดียวนี่อ่ะกราบเรียนท่านเจตกำจรพรหมโยธีกราบเรียนท่านเจตกำจรพรหมโยธีอดีตนายกสถาปนิกสภาสถาปนิกประธานในพิธีพระทานเพลิงศพพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในโอกาสต่อไปนี้กระผมนาวาอากาศโทสุภวิทย์ธรรมสิทธิรุตอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานอากาศได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรอัญเชิญหมายรับสั่งสำนักพระราชวังนางสาวชาลีดาพรหมโยธีทายาทผู้วัยชนประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกระผมจะได้นำประวัติโดยสังเขปของท่านผู้วัยชนกับเปลี่ยนเพื่อทราบโดยลำดับสืบไปหมายรับสักสำนักพระราชวังที่8166ลงวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีตรีตราภรณ์ช้างเผือกตรีตราภรณ์มงกุฎไทยใครกำบำนาญสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2563เวลา 8:30 น.เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล
ณศาลาวัดพระศรีมหาธาตุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบลายก้านอย่างประกอบศพเวลา 12:00 นเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานเวลา 13:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่ก่อนพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติลงชื่อพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงส่งแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงส่งยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นภรรยาบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวพรหมโยธีท่านประธานที่เคารพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับณเบื้องหน้าเราท่านขณะนี้ปรากฏมีที่ตั้งของสังขารพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ปราดลมปราณเตือนเราท่านนำลึกถึงซึ่งความดีสัจธรรมยิ่งใหญ่คือไตรลักษณ์แจ้งประจักษ์จริงจังแผ่รังสีเห็นถึงความกตัญญูกตเวทีบรรดามีของลูกหลานผู้ปราณวายในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติญาติมิตรวิสาสิกชนตลอดจนคณะแพทย์พยาบาลทุกท่านที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมให้การรักษาพยาบาลแสดงความห่วงใยแสดงความเสียใจรับเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ผ่านมานำรีดมาร่วมเคารพศพและกรุณาให้เกียรติมาร่วมเป็นกุศลตามมาตรการต่างๆตั้งแต่มาตรการในเบื้องต้นจบจนเวลาแห่งพิธีพระทานเพลิงศพในวันนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงผู้วายชนเป็นเวลาสุดท้ายกระผมขออนุญาตนำประวัติโดยสังเขปของท่านพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีกับเรียนเพื่อทราบโดยลำดับสืบไปพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีเป็นบุตรของคุณปู่พลโทกำจรและคุณย่าครอจิตพรหมโยธีเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ที่กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์คุณพ่อมีพี่น้องรวม9คนกล่าวคือนางจารุชาสุเสวีพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีผู้วายชนนางทิพมาศขุนวงศ์นางปรางทิพย์บุญศรีนางสาวจริยาพรหมโยธีนางมัทนีลิ่มธีรกุลนางเกศรินลิ่มสุวรรณนางนัทพัฒน์พรหมโยธีและนางนฤมลอิสดุลพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเยาว์โดยจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยด้วยความที่ศรัทธาด้วยความรักต่อการเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้สอบเข้าเพื่อศึกษาในโรงเรียนของกรมตำรวจและต่อมา
ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์ศูนย์การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนในร้อยตำรวจศึกษาอบรมรุ่นที่21เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจแล้วคุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเรื่อยมาพร้อมทั้งเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการโดยลำดับได้รับพระราชทานยศเป็นพันตำรวจโทซึ่งเป็นยศสุดท้ายในตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะลาออกจากราชการคือนักบินสบ27กลุ่มงานการบินสบตม100คุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม2548ในด้านครอบครัวคุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้สมรสกับคุณแม่วิบูลย์สุขพรหมโยธีสกุลเดิมดวงฮิลันมีบุตร2คนกล่าวคือนางสาวชาลิดาพรหมโยธีสมรสกับนาวาเอกภัทรเขตแก้วอำไพและนายทิติพรหมโยธีคุณพ่อมีหลานชาย2คนคือนายก้องกิติพรหมโยธีและเด็กชายสัตชัยแก้วอำไพพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีเมื่อลาออกจากราชการแล้วได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายด้วยความสงบมีความสุขตามอัตภาพจากการดูแลของทั้งคุณแม่และลูกๆท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับร่างกายสังขารของเรานี้แม้ว่าจะดูแลดีเพียงใดแม้ว่าจะไม่เจ็บป่วยที่ปรากฏโดยชื่อโรคโดยประการต่างๆแต่ร่างกายสังขารนี้ยังคงเป็นโลคนิทังเป็นลังของโลกเมื่อห่วงช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการผิดปกติของร่างกายลูกๆได้นำส่งโรงพยาบาลคุณหมอได้ทำการตรวจพบว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อในช่องท้องในระยะแพร่กระจายจึงได้ทำการเยียวยารักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ในความดูแลของคุณแม่และลูกๆด้วยความห่วงใยและสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยความที่คุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีอยู่ในแวร์อัญชลาและมีโรคภัยเบียดเบียนที่รุนแรงแม้ว่าคุณหมอจะทำการเยียวยาจนสุดกำลังแล้วก็ตามก็ไม่อาจที่จะเหนี่ยวรั้งชีวิตเอาไว้ได้สุดท้ายคุณพ่อได้จากไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมารวมสิริอายุได้72ปี3เดือนกับอีก17วันการจากไปของคุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้ยังความเศร้าเสียใจมาสู่คุณแม่และลูกๆหลานๆยิ่งนักนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวยากที่จะหักห้ามใจไม่ให้คิดห้ามจิตไม่ให้หวั่นไหวสะท้อนได้แม้จะรู้ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาอันมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีการดำรงอยู่เป็นท่ามกลางและแตกสลายเป็นที่สุดก็ตามเนื่องจากประวัติการดำเนินชีวิตอันเป็นที่ปรากฏกล่าวได้ว่าชีวิตของคุณพ่อพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีนั้นเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีงามงามในฐานะที่เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนคุณพ่อเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านของคุณแม่และลูกๆทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบสัมมาอาชีพสร้างฐานะด้วยความมานะหมักบั่นโดยไม่รู้จักย่อท้อจนเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่รับทราบแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณพ่อนึกถึงครอบครัวเป็นเบื้องต้นเสมองามในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการคุณพ่อได้ทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละและอดทนเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่นับถือของรุ่นน้องเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาด้วยความเสียสละอดทนและความสามารถ
เป็นเหตุให้คุณพ่อได้รับบัณฑิตวีคูณได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์ตอบแทนความดีความชอบกล่าวคือตริตราภรณ์ช้างเผือกและตริตราภรณ์มงกุฎไทยอันเป็นเกียรติยศยิ่งแก่วงศ์ตระกูลงามในฐานะที่เป็นพ่อคุณพ่อพันตำรวจโทนรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีมีทั้งลูกหญิงลูกชายนอกจากจะเลี้ยงกายจนเติบใหญ่แล้วยังเลี้ยงจิตด้วยการอบรมบ่มอัธยาศัยให้ลูกๆยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามคุณพ่อแนะคือพูดให้ฟังคุณพ่อนำคือขยันอดทนให้ลูกดูดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้สัมผัสได้ว่าขึ้นชื่อว่าคนดีมีค่านั้นเป็นอย่างไรจนกระทั่งลูกๆประสบความสำเร็จโดยทั่วกันทุกสิ่งอย่างที่มีทุกหน้าที่ที่เป็นคุณพ่อได้ทำหน้าที่ทุกด้านอย่างจริงจังอาจจะมีบ้างบางเวลาที่คุณพ่อจะเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่คุณพ่อก็ไม่เคยแสดงอาการอะไรให้ใครได้เห็นโดยเฉพาะหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณพ่อทำมาตลอดนั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อคุณพ่อได้เป็นดั่งร่มโพเงินโพทองให้ความร่มเย็นกับลูกๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงคำน้อยพ่อไม่เหน็บให้เจ็บจิตแม้ถูกผิดถือว่าบุตรสุดจักหาหากชีวิตพ่อก็ให้เมื่อภัยมาหวังให้ลูกหวังลูกยาได้รอดปลอดภัยผ่านเมื่ออาทิตย์อัสดงลงเลื่อนลับพรุ่งนี้ก็จะกลับขึ้นมาใหม่อกเอ๋ยกรรมจำพรากพ่อจากไปอีกเมื่อไหร่พ่อจะฟื้นคืนชีวิตทิ้งให้ลูกกรรมส่วนเฝ้าควรถึงโศกตรึงแสนระทมระบมจิตทุกเช้าเย็นลูกเห็นพ่อเป็นนิดยิ่งคิดก็ยิ่งให้อาลัยรักเหมือนโพทองบังแสงสุริยาถูกสายฟ้าฟาดต้องโพทองหักสุดที่จะแลเหลียวเปล่าเปลี่ยวนักกำพาพ่อลูกรักว้าเวใจการจากไปของท่านพันตำรวจโทนรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีอย่าไม่มีวันกลับอย่างนี้จึงควรแก่การอาลัยและระลึกถึงอย่างแท้จริงกล่าวได้ว่าเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่แตกดับสลายไปแต่เกียรติยศคุณความดีและคุณประโยชน์ที่ได้สร้างได้สะสมเอาไว้จะไม่ดับสลายไปหากจะสถิตอยู่ในจิตของผู้อยู่หลังเป็นประดุจอนุสาวรีย์ชีวิตให้ระลึกถึงตลอดไปพฤกษกพกาสอนอีกกุญชรเมื่อปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วังวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาในเวลาสุดท้ายนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อาลัยในดวงวิญญาณอันสงบของท่านผู้ไวยชนกับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้โปรดยืนสำรวมจิตไว้อาลัยขอเรียนเชิญครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อพันตำรวจโทนรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีได้โปรดรับรู้ว่าณบัดนี้ทุกคนในที่นี้หากจะได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อกันและกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอประกาศอโหสิกรรมแก่ท่านและขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้ยกโทษโปรดอโหสิกรรมแก่ทุกคนด้วยขออนุภาพแห่งกุศลผลบุญคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญไว้แต่ครั้งยังมีชีวิตและอนุภาพแห่งปตานุโมทนาไมบุญที่ปวงญาติมิตรอุทิศให้ในการนี้ขอจงได้โปรดรวมกันเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลในดวงวิญญาณของท่านจงปราศจากเครื่องเศร้าหมองห่วงใหญ่มีความปลอดโปร่งโล่งจากเวรภัยสถิตมั่นณสุคติสัมปรายภพประสบสุขสงบอันไพบูลย์เพิ่มพูนโดยยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญขอบคุณครับครับเพื่อเป็นฐานบารมีเพิ่มกุศลบุญญาลาศีอุทิศให้พันตำรวจโทนรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีเป็นวาระสุดท้ายในการนี้คณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านเจตกำจรพรหมโยธีอดีตนายกสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยประธานในพิธีได้ทอดผ้ามหาประสงค์และเป็นประธานในการประกอบพิธีประธานเผื่อสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
กับเมืองประธานในพิธีได้ประกอบพิธีติดเพลิงพระทานด้วยดอกไม้จันทร์พระทานแล้วนะครับท่านจะได้วางดอกไม้จันทร์ของท่านเบื้องต้นขอถวายโอกาสพระคุณเจ้าได้วางดอกไม้จันทร์ไว้อะไรให้กับโยมก่อนนะครับถัดจากพระคุณเจ้าครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทร์ไว้อะไรให้กับท่านพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ผมโยธีโดยขึ้นบันไดข้างทั้งสองข้างนะครับและลงที่บันไดด้านหน้าเพื่อที่จะภาพจะได้ขอบคุณในน้ำใจของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเรียนเชิญทุกท่านต่อจากพระคุณเจ้าเลยนะฮะขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นเกียรติกับคณะเจ้าภาพไว้อาลัยกับท่านพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์พรหมโยธีทราบว่าบางท่านเดินทางมาไกลเดินทางมาเป็นชั่วโมงนะครับในท่ามกลางความสูญเสียของคณะเจ้าภาพก็ให้รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในวันนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดเหลือไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับขับสู้หรือใดๆก็ตามขออภัยทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะครับ
ยับขยับI'm sorry.
วางหน้าเตาได้เลยครับสำหรับท่านใดที่จะร่วมเผาจริงขอเรียนเชิญด้านบนเมนได้เลยนะครับทะเลาะบอกเรื่องอะไรกัน
บายเสียหลับให้สบายนานๆเลยขึ้นไปหาพี่พ่อพี่แม่พี่แดงขึ้นไปเย็นแล้วหวานกระลำเก้าน้ำพุคันบ้านน้ำพุ